สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้ายุ้ยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่เรียกว่า Old Great North Road นะคะอยู่ที่ Wiseman Ferry รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียที่ป้ายุ้ยเพิ่งไปเยือนมานะคะป้ายุ้ยไปเยือนสถานที่แห่งนี้ในวันที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียค่ะและในบริเวณทั้งหมดที่จะเห็นในคลิปต่อไปนี้นะคะขณะนี้ถูกไฟป่าเผาไหม้ไปหมดแล้วค่ะป้ายุ้ยก็เลยอยากจะระลึกถึงสถานที่เหล่านี้นะคะตอนนี้ข้างนอกที่เห็นนั่นคือเรือเฟอร์รี่ที่จะใช้ข้ามฝั่งแม่น้ำอันนี้อะไรคะแมคโดนัลล์เหรอคะฮอกเบอรี่ฮอกเบอรี่อ๋อเราไม่ได้ข้ามที่แมคโดนัลล์เราข้ามที่ฮอกเบอรี่แมคโดนัลล์จะทางนู้นมันจะไหลมารวมกับแม่น้ำที่แม่น้ำฮอกเบอรี่จะข้ามไปฝั่งนู้นไปแล้วไปยังไปแล้วค่ะเป็นแพชักรอบข้ามแม่น้ำฟรีไม่เสียตังค์แต่แม่น้ำใหญ่มากเลยตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่บริเวณที่เรียกว่า The Great Old North Road นะคะเขามีป้ายบอกว่าตรงนี้เนี่ยองค์การยูเนสโกก็ยกย่องให้เป็น World Heritage หรือว่ามรดกโลกเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่พอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้เป็นรูปเป็นเหล็กค่ะทำเป็นเหล็กเป็นรูปของชาวออริจินอลนะคะแต่ว่าร้อนมากเลยค่ะร้อนสุดๆวันนี้อุณหภูมิเกิน30องศาค่ะแล้วก็ลมแรงด้วยคือวันนี้เนี่ยมีป้ายติดประกาศเลยนะคะว่าเป็น Total Fire Ban ค่ะ Total Fire Ban ก็คือเป็นวันที่ห้ามจุดไฟโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าค่ะคือวันนี้ห้ามจุดไฟนะคะร้อนมากค่ะแล้วก็ลมแรงด้วยนี่ค่ะสถานที่ทั้งหมดที่เป็นมรดกโลกของออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด11ที่ค่ะนะคะที่องค์การยูเนสโกประกาศเนี่ยประกาศให้พื้นที่ทั้งหมด11จุดของประเทศออสเตรเลียเป็นมรดกโลกค่ะตรงที่ป้ายืนอยู่นี้เป็นมรดกโลกลำดับที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นลำดับที่6ค่ะประกาศขึ้นในปี1828ค่ะตรงนี้นะคะเดินกันต่อค่ะถ้ามาเดินเที่ยวที่นี่ในวันปกตินะน่าจะเป็นที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากก็น่าสนใจอยู่นะคะเพียงแต่ว่าร้อนมากไม่รู้ว่าป้าจะไปถึงได้แค่ไหนนะคะก็สนใจอยากไปดูแต่ว่าด้วยความร้อนของอากาศเนี่ยถ้าตายแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนรู้สึกเหมือนช้อปปิ้งตลาดจตุจักรอะค่ะจตุจักรสมัยที่ยังไม่มีแอร์ค่ะประมาณนั้นเลยหรือยังไงดูก่อนว่าป้าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะที่เห็นเป็นกำแพงหินสูงขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นภูเขาที่ถูกปัดนะคะถูกเจาะออกเพื่อที่จะทำถนนนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกทำขึ้นโดยแรงงานคนเท่านั้นนะคะก็
็คือใช้มือไม่มีเครื่องจักรเลยนะคะที่นี่ก็เลยถูกยกย่องให้เป็นสถานที่ World Heritage หรือว่ามรดกโลกแห่งหนึ่งของโลกด้วยความที่ว่ามันสร้างด้วยมือคนนะคะสำหรับแรงงานที่ทำถนนตรงนี้นะคะผู้ที่ทำเนี่ยก็คือนักโทษชาวอังกฤษค่ะคือในสมัยที่ร้อนแล้วก็ลมแรงแบบนี้ค่ะคือไม่อยากจะคิดเลยว่าคือโทษที่ได้รับเนี่ยยิ่งกว่าติดคุกแบบว่ายิ่งกว่าติดคุกเฉยๆธรรมดาอีกนะคะเพราะว่าต้องทำงานตลอดบางคนเนี่ยตามทางที่เดินมานะคะก็มีป้ายอธิบายนะคะป้าก็อ่านดูเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยขโมยแค่นาฬิกาค่ะขโมยแค่นาฬิกาเท่านั้นเองก็ถูกส่งมาเป็นนักโทษแล้วก็ทำงานหนักที่นี่นี่คือผลที่ได้รับนะคะแล้วก็บทลงโทษของคนสมัยก่อนค่ะและนี่คือภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณ Old Great North Road ที่ป้ายุ้ยเพิ่งเดินผ่านไปนะคะเกิดขึ้นเมื่อในวันที่5ธันวาคม2562ที่ผ่านมานี่ค่ะอันนี้คือภาพจากทางอากาศนะคะที่ออกข่าวในประเทศออสเตรเลียนั่นคือแม่น้ำที่ป้ายุ้ยใช้ข้ามเรือมานะคะก็ป้ายุ้ยก็ขอแสดงความเสียใจนะคะและขอแสดงความไว้อาลัยกับพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ